อ้าวบองยืนสวยๆตรงนี้ไม่ให้บองพูดแล้วแหละเดี๋ยวบองพูดแล้วบองพูดมั่วหมดเลยสวัสดีค่ะป.หนึ่งสวัสดีค่ะป.หนึ่งบองมาพร้อมครูเลยนะวันนี้บองไม่หนีเที่ยวแล้วเมื่อวานบองไปกินไอติมหรือยังคะบองกินรสสตรอเบอรี่กับรสช็อกโกแลตบองฝันไปหรือเปล่าจริงบองกินสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตแล้วก็กินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแล้วอยากกินอีกไหมอีกค่ะไม่ดื้อขยันอ่านขยันเรียนคุณครูพาไปกินไอติมวันนี้ต้องพูดให้ถูกนะคะถ้าพูดผิดอดนะบองยืนสวยๆตรงนี้ไม่ให้บองพูดแล้วแหละเดี๋ยวบองพูดแล้วบองพูดมั่วหมดเลยเมื่อวานเราเรียนการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะคะใครจำได้อักษรสูงมีกี่ตัวอักษรสูงมี11ตัวผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงถุงข้าวข้าวสารสารสารให้ฉันนับให้ครบ11ตัวนะคะอักษรสูงก็ผันได้3เสียงเสียงเอกเสียงโทและก็เสียงจัตวาและอักษรกลางนะคะที่เราเรียนตอนแรกๆน่ะอักษรกลางลืมหรือยังอักษรกลางผันได้กี่เสียงคะอักษรกลางผันได้5เสียงเลยสามัญเอกโทตรีจัตวาวันนี้เราจะเรียนอักษรต่ำถ้าเราจำอักษรกลางได้อักษรสูงได้อักษรต่ำก็คือตัวที่เหลือง่ายๆเลยกลางจำได้สูงแยกได้ที่เหลือก็เป็นอักษรต่ำนะคะง่ายๆเลยอักษรต่ำมี24ตัวและอักษรต่ำมีวิธีการท่องจำไหมคะมีงูใหญ่นอนยิงฟันอยู่ณริมวัดโมลีโลกพ่อค้าชาวไทยซื้อนกฮูกอันนี้ก็คือวิธีการท่องจำของอักษรต่ำแต่จริงๆถ้าเราจำอักษรกลางได้อักษรสูงได้ที่เหลือก็จะเป็นอักษรต่ำนะคะมาดูที่นี้มาดูรายละเอียดของอักษรต่ำนะคะเดี๋ยวคุณครูเอาบองไปไว้ก่อนนะเมื่อวานอักษรสูงผันได้3เสียงอักษรต่ำก็ผันได้3เสียงนะคะเราไม่ได้เรียนแบบลึกมากนะแต่เราก็ต้องรู้เบื้องต้นนะคะมาดูอักษรต่ำการผันยังไงคอควายสระอาอ่านว่าคาคออาคาใส่ไม้เอกคออาคาไม้เอกค่าคออาคาไม้โทขาคาค่าขานะคะผันได้3เสียงเหมือนกันใช้ไม้เอกและไม้โทนะไม่มีไม้ตรีไม่มีไม้จัตวาคาค่าขาไหนลองเปลี่ยนยออายายออายาไม้เอกยายออายาไม้โทยา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 เอาคำนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูก่อนนะคะชออาชาชออาชาไม้เอกชาชออาชาไม้โทช้าชาชาช้าเอาคำต่อไปอ่านตามคุณครูนะคะชออชอชออชอไม้เอกช่อชออชอไม้โทช้อชอช่อช้ออ้าวคำขึ้นมาขึ้นมาแล้วมาสะกดพร้อมกันชออือชือชออือชือไม้เอกชื่อชออือชื่อไม้โทชื่อ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 ได้นะคะชื่อชื่อชื่อคำต่อไปขึ้นมาขึ้นมาแล้วสะกดพร้อมกันรออัวรัวรออัวรัวไม้เอกรั่วรออัวรัวไม้โทรัวรัวรั่วรัวได้นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทบทวนคำกันวันนี้มี10คำเหมือนเดิมดูให้ดีตั้งใจอ่านตั้งใจดูมาคำที่1ขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาแล้วคำนี้สะกดพร้อมๆกันค่ะพออ.พ.ไม้เอกพ่อคออาคาไม้โทค้าพ่อค้าคำนี้อ่านว่าพ่อค้าพ่อค้าได้นะคะพ่อค้าไปได้ต่อไปคำที่2ขึ้นมาอ้าวมาสะกดพร้อมกันชออะชะงอเอเงอไม้โทเงอชะเงอชะเงอชะเงอดูได้คำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันค่ะทออทอไม้โททอทอแอแทไม้โทแทท้อแทท้อแทอย่าพึ่งท้อแท้ไปคำต่อไปขึ้นมาอ่าวสะกดพร้อมกันค่ะนออำนำไม้โทน้ำนอเอาเนาไม้เอกเน่าน้ำเน่าน้ำเน่าน้ำเน่าไปได้คำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันค่ะสออีสีฟออาฟาไม้โทฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าไปได้สีฟ้าคำต่อไปสะกดพร้อมกันยออูยูไม้เอกยูยออียีไม้เอกยี่ยูยี่ยูยี่ยับยูยี่ยูยี่ยูยี่ได้นะคะไปคำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกัน
มออามาชออาชาไม่โทช้ามา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 ช้าไปเร็วๆคำต่อไปขึ้นมาสะกดพร้อมกันค่ะคำนี้สั้นๆเลยพยางค์เดียวชออีชีไม้โทชี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 อ้าวชีได้นะคะพยางค์เดียวอ้าวคำต่อไปขึ้นมาคำนี้สะกดว่านออานาไม้โทนาคุณนาเป็นน้องของแม่นะคะน้องของแม่เรียกว่านาได้นะและคำสุดท้ายมาพยางค์เดียวเหมือนกันสะกดว่ารออัวรัวไม้โทรัวรัวรัวบ้านรออัวรัวไม้โทรัวรออัวรัวไม้โทรัวได้นะคะรัวไปได้มาเรามาทบทวนอีก1รอบสะกดในใจอ่านเป็นคำออกมานะคะฟังดีๆ10คําและ5คําจะถูกเลือกไปเขียนตามคําบอกตั้งใจดูมาคําที่1อ่านว่าพ่อขาพ่อขาพ่อขาได้นะคะนักเรียนอ่านเป็นคํา3ครั้งนะคะอ้าวคําที่2ขึ้นมาพร้อมอ่านว่าท้อแท้ท้อแท้ท้อแท้ได้นะคะไปคำต่อไปขึ้นมาอ่านว่าชะเงอชะเงอชะเงอได้คำต่อไปขึ้นมาอ่านว่าน้ำเน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 ่าไปได้คำต่อไปคำนี้อ่านว่าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าได้นะไปคำต่อไปคำนี้อ่านว่ายู่ยี่ได้ไปคำต่อไปขึ้นมาคำนี้อ่านว่ามาช้าไปได้คำนี้สั้นๆอ่านว่าชี้คุณครูกำลังชี้อยู่เลยนี่ชี้นะคะชี้ไปคำต่อไปคำนี้ก็สั้นๆค่ะคำนี้อ่านว่าน้าคุณน้านะคะไปได้และคำสุดท้ายสั้นเหมือนเดิมคำนี้อ่านว่ารั้วบ้านอ้าวป้าเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อไปเขียนตามคำบอกและแต่งประโยคกันค่ะป้าเปิดสมุดมาวันนี้พร้อมเขียนตามคำบอกหรือยังคะเปิดหน้าถัดไปนะคะต่อจากเมื่อวานเลยพลิกไปเวลาเขียนนักเรียนอย่ากดแรงๆเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นมันทะลุมาด้านหลังได้นะเขียนเบาๆนะคะมาพร้อมจะเขียนกันแล้วใช่ไหมมาคำที่หนึ่งกันเลยคำที่หนึ่งวันนี้คำว่าพ่อค้าเฉลยคำว่าพ่อค้าค่ะข้อ1พ่อค้าพ่ออพ่อไม้เอกพ่อคออาคาไม้โทค้าพ่อค้าถูกกันไหมคะอ้าวตรวจเลยถูกใส่เครื่องหมายถูกผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดนะคะต่อไปข้อ2คำว่าชะเงอชะเงอชะเงอเฉลยข้อ2ชะเง้อมาชะเง้อชออะชะชออะชะงออือเง้อ
งอเอองือไม้โทเงือชะเงือถูกกันไหมถูกกันไหมเขียนเครื่องหมายเลยค่ะถูกหรือผิดใส่ไปเลยชะเงือได้นะคะไปต่อกันที่ข้อ3เลยค่ะข้อ3คำว่าสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเฉลยคำว่าสีฟ้าสออีสีสออีสีฟออาฟ้าไม้โทฟ้าสีฟ้าถูกไหมคะสีฟ้าต่อไปข้อ4ข้อ4คำว่าชี้ชี้ชี้เขียนยังไงคะชี้สั้นๆเลยชออีชีไม้โทชี้ชี้สั้นๆถูกไหมคะต่อไปข้อ5ข้อ5คำว่ารั้วรั้วรั้วมาเฉลยคำว่ารัวรอรออัวรออัวรัวไม้โทรัวใครใส่ไม้เอกเป็นรั่วเลยนะไม้โทนะคะรัวรัวอ้าวมาตรวจทั้ง5ข้ออีกทีเมื่อกี้ตรวจไปแล้วมาดูอีกครั้งนึงให้แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะคะและจัดการทำอะไรคะฝึกซ้ำเก่งจังใครถูกก็เขียนไปเลยอ่ะวันนี้คุณครูเขียนด้วยคุณครูเขียน1ช่องนะนักเรียนต้องไปเขียนเพิ่มอีก2ช่องนะคะพ่อขาพ่อขาชะเงื้อใครที่ผิดต้องรีบดูเลยนะคะต้องรีบดูเลยสีฟ้าสีฟ้าชี้ไม้โทชี้รัวรออัวรัวไม้โทรัวอ้าวรีบเขียนเลยค่ะส่วนอีกช่องนึงไปเขียนเองนะคะเขียนตอนพักเบรกนะต้องเขียนให้เสร็จนะคะอย่าให้มันเหลืออยู่แบบนี้นะอ้าวเขียนไปเขียนไปมาต่อกันที่แต่งประโยคเหมือนเดิมเลยต้องทำอะไรก่อนเลือกคำค่ะเลือกคำไหนก็ได้ใน5คำนี้ตามใจชอบเลยอยากได้คำไหนเอามาอันคำไหนดีนะคุณครูเอาคำว่าอะไรดีนะคุณครูเอาคำว่ารั้วและคำว่าชะเงือและคำว่าชะเงื
วันนี้คุณครูเลือกคำว่ารั้วกับชะเงอคันนี้ที่คุณครูให้นักเรียนดูได้ตลอดเลยนะคะเริ่มต้นต้องพูดว่าอะไรก่อนคะใครเลือกก่อนว่าใครใครนะคะนักเรียนจะดูแผ่นนี้หรือดูที่อื่นได้ไหมคะได้นักเรียนดูจากหนังสืออื่นได้เลยใครที่มีหนังสือนิทานหนังสือใบบกใบบัวหรือหนังสืออื่นๆที่อยู่ในบ้านน่ะนักเรียนสามารถเลือกคำที่อยู่ในหนังสือพวกนั้นมาดูได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาเฉพาะในแผ่นนี้ที่คุณครูแจกนะคะนักเรียนไปดูคำอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราได้เลยนะแต่อันนี้เป็นเหมือนคำพื้นฐานที่นักเรียนเลือกได้ถ้าไม่รู้จะดูตรงไหนก็ดูตรงนี้แต่บางคำมันอาจจะไม่มีนะคะนักเรียนก็ลองไปดูให้เยอะๆนะดูทุกที่ได้เลยอ่ะมาจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เลยอ่ะวันนี้รั้วใครเริ่มต้นก่อนว่าใครคิดก่อนใครใครจะทำอะไรกับรั้วคำว่ารั้วใครดีคะใครใครใครดีนะใครใครใครดีนะวันนี้เอาใครดีนะพี่ก็แล้วกันพี่พออีพีไม่เอกพี่พี่พออีพีไม่เอกพี่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 ทำอะไรวันนี้คุณครูให้คำว่าพี่ทำอะไรพี่ทออาทาสออีสีพี่ทาสีรั้วพี่ทาสีรั้วบ้านคุณครูใส่คำว่าบ้านเข้าไปด้วยอีกหนึ่งคำนะคะพี่ทาสีรั้วบ้านนี่พี่ทาสีรั้วบ้านต่อไปคำว่าชะเง้อเริ่มต้นประโยคต้องถามว่าอะไรนะคะต้องถามว่าใครใครเอาใครมาก่อนใครดีคิดไม่ออกมาดูในนี้เอาใครดีซ้ำได้ไหมคะซ้ำได้ค่ะซ้ำได้เอาพี่อีกไหมไม่เอาแล้วดีกว่าเอาคำว่าน้องเมื่อกี้พี่แล้วเอาน้องน้องน้องนองอนองไม้โทน้องน้องอะไรคะน้องชะเง้อน้องชะเง้อน้องชะเง้อต้องใส่คำว่าอะไรคะน้องชะเง้ออะไรนะน้องชะเง้อดูต้องใส่คำว่าดูด้วยน้องชะเง้อดูดูใครคะดูคุณพ่อคออุนอคุณคออุนอคุณใช้นอนเนนนะคะคออุนอคุณน้องชะเง้อดูคุณพ่อเห็นคุณพ่อกลับมาก็ชะเง้อดูดีใจคุณพ่อกลับมาแล้วน้องชะเง้อดูคุณพ่อได้ไหมคะไม่ยากนะคะนักเรียนต้องฝึกฝนบ่อยๆค่ะเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยถ้าเราฝึกบ่อยๆเรียบร้อยวันนี้แต่งประโยคนะคะแล้วค่อยเอามาส่งคุณครูเดี๋ยวคุณครูตรวจเขียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทบทวนกันก่อนจบนะคะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบอักษรต่ำมี24ตัวนะคะท่องว่ายังไงแล้วนะงูใหญ่นอนยิงฟันอยู่ณริมวัดโมลีโลกพ่อค้าชาวไทยซื้อนกคู่นะคะดูซิบองจำได้ไหมเดี๋ยวไปถามบองกันไหนบองมาเร็วบองค่ะค่ะฟังอยู่ตั้งนานบองจำได้ไหมว่าอักษรต่ำเขาท่องกันยังไงท่องว่างูใหญ่นอนยิงฟันอยู่ณริมวัดโมลีโลกพ่อค้าชาวไทยซื้อนกคู่ค่ะตอบถูกหมดเลยแสดงว่าอยากกินไอติมใช่ไหมวันนี้ไปไม่ได้ก่อนนะไม่ดื้อค่ะบองรอวันเสาร์นะคะเดี๋ยวค่อยไปกินวันเสาร์นะวันนี้ต้องเรียนก่อนนะคะวันนี้ต้องเรียนก่อนนะคะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยบองไม่ดื้อแล้วมาดูซิว่าวันนี้บองจะทำน้องป.1 มั่วหรือเปล่าคำขึ้นมาบองลองผันคำนี้สิคะพอพ่อพอพ่อพอแม่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 พี่พี่พีพี่พี่ยาย่ายาย่ายารัว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 ทาท่าท้าทาท่าท้าทอท่อท้อทอท่อท้อย่ำ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 บองเก่งอ่านได้ทุกคำเลยค่ะบองเก่งอ่านได้ทุกคำเลยค่ะอยากกินไอติมใช่ไหมเนี่ยได้ได้เดี๋ยววันเสาร์หน้าคุณครูพาไปกินไอติมนะคะได้ได้เดี๋ยววันเสาร์หน้าคุณครูพาไปกินไอติมนะคะจำดีนะเรื่องไอติมเนี่ยไม่ลืมเลยมันก่อนบองไปว่ายน้ำเดี๋ยววันนี้บองไปไหนคะวันนี้บองจะไปถ่ายรูปเล่นค่ะถ่ายรูปเหรอแล้วบองมีกล้องถ่ายรูปหรือยังคะบองก็ยืมของคุณครูสิคะอ้าวบองยืมไปแล้วคุณครูจะใช้อะไรล่ะคะคุณครูก็ไปนอนก่อนเดี๋ยวบองใช้เสร็จบองเอามาคืนค่ะมีอย่างนี้ด้วยได้ได้เดี๋ยวคุณครูให้ยืมนี่บองขี้เกียจพูดมากแล้วขี้เกียจพูดมากแล้วบองไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ขี้เกียจพูดอันนี้ขี้เกียจพูดไหนไปพักก่อนบ๊ายบายไปพักก่อนบ๊ายบายไปนะเมื่อกี้บองผันเสียงถูกหมดเลยนะคะอักษรตามผันได้3เสียงใช้ไม้เอกกับไม้
โทไม้เอกเป็นเสียงโทไม้โทเป็นเสียงตรีอันนี้ฟังแล้วก็งงๆหน่อยนะคะแต่ว่าเราเรียนแบบพื้นฐานนะไม่ได้เจาะลึกอะไรแต่นักเรียนโตๆไปนักเรียนจะต้องไปเจาะลึกขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เรารู้แบบพื้นฐานกันก่อนว่าพันได้3เสียงนะคะคาค่าคาอักษรต่ำกับสระอาเอาไม้มาใช้ได้แค่2ตัวเคยฟังเพลงนึงใน YouTube นะคะอักษรต่ำสระอาเนี่ยคุณครูเคยฟังนักเรียนลองไปหาฟังดูนะคะคุณครูเปิดให้ฟังในนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวคุณครูร้องให้ฟังนิดนึงอักษรต่ำกับสระอาเอาไม้มาใช้ได้แค่2ตัวซาซาซาวาวาวาฮาฮาฮายาญาญาอักษรต่ำกับสระอาเอาไม้มาใช้ได้แค่สองตัวหมายเอกกับไม้โทวันนี้พอแค่นี้ก่อนไปพักผ่อนแล้วมาเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะบองยังอยู่ไหมบองยังอยู่หรือเปล่าบองจะเอากล้องถ่ายรูปไหมบองจะเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปใช่ไหมอื่นกูถ่ายให้นะคะถ่ายให้นะคะดูนี่บองถือได้ไหมถือไม่ได้มันหนาตรงนี้ถ่ายกับเพื่อนนะได้แล้วนะ10รูปแล้วแค่นี้พอไปพักผ่อนได้แล้วไป